สวัสดีค่ะเจอส้มนะคะ Beauty by Angelina นะคะวันนี้นะคะส้มจะเอาผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ส้มใช้เป็นประจำนะคะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าส้มใช้อะไรบ้างเพราะเหตุหลายคนสนใจนะคะถามส้มมาค่อนข้างเยอะว่าส้มใช้อะไรทำไมผมถึงสวยบำรุงยังไงคือจริงๆแล้วอะส้มเป็นคนที่ชอบบำรุงผมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามผลงานส้มทางบล็อกนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะ beautybyangelina.com แล้วก็เข้าไปดูในหมวดที่เขียนว่า hair treatment นะคะส้มก็จะมีอัปเดตการบำรุงผมด้วยทรีทเมนต์นู่นนี่นั่นนะคะคือส้มก็ทำตามที่ส้มเขียนในบล็อกแล้วค่ะก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะว่าส้มทำอะไรบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านส้มบำรุงผมยังไงวันนี้ก็ได้เอามาให้ดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ส้มใช้ค่ะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะคะสำหรับแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมจะบอกว่าส้มเป็นติ่งอ่ะเป็นแฟนมันแท้แบรนด์นี้มากๆคือใช้มา2ปีแล้วนะคะนี่จะเป็นแบรนด์มูราคันออยล์นั่นเองนะคะก็เป็นแบรนด์แรกที่ใช้น้ำมันจากต้นอาร์แกนนะคะเป็นส่วนผสมในการผลิตแชมพูครีมนวดผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมทั้งหมดของแบรนด์นี้นั่นเองนะคะก็ส้มใช้มา2ปีแล้วผมก็แบบเนี้ยค่ะคือผมไม่เป็นอะไรเลยคือผมส้มสุขภาพดีมากแล้วกลิ่นดีมากพอดีว่าปกติส้มมาใช้อีกสูตรนึงนะคะแต่ว่าพอดีมันออกสูตรใหม่มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะนี่จะเป็นสูตรสมูทติ้งเองเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาเส้นผมนะคือใครที่มีปัญหาผมแบบว่าชี้ฟูไม่มีน้ำหนักผมไม่มีความเงางามไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ใช้เป็นสูตรสมูทติ้งนะคะมันจะช่วยทำให้เส้นผมอะเรียบลื่นด้วยแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าไปยืดผมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้จะได้ช่วยทำให้ผมมันดูตรงเป็นเงาสวยด้วยนั่นเองนะคะส้มก็ใช้ตัวนี้มาเดือนกว่าแล้วนะคะชอบมากแล้วก็ระหว่างสัปดาห์นะคะส้มก็จะใช้ตัวนี้ค่ะก็เป็นมูราคันออยล์สมูทติ้งมาร์กเองค่ะก็คือจะเป็นมาร์กที่ช่วยบำรุงผมให้ผมมีความให้ผมมีน้ำหนักเป็นเงาแล้วก็ทิ้งตัวสวยเองนะคะก็จะเป็นสูตรเดียวกันกับแชมพูแล้วก็ครีมนวดอะค่ะกลิ่นหอมกลิ่นคือจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้เลยค่ะถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้เลยอันนี้คือหอมมากแล้วก็คือตัวเนี้ยส้มจะเอาไว้ใช้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะก็คือจะช่วยทำให้แบบคือตัวเนี้ยผมมันจะแบบทิ้งตัวมันจะเป็นเงามันจะมีน้ำหนักแบบเนี้ยเนี่ยส้มก็เพิ่งมาร์กมาเห็นไหมคะมันจะทิ้งตัวแล้วมันก็จะแบบไม่ชี้ฟูคือส้มเป็นคนที่ลูกผมเยอะมากเพราะว่าผมเราร่วงพอผมเราร่วงปุ๊บมันก็ขึ้นใหม่ก็จะแบบลูกผมจะเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องหาตัวช่วยที่แบบว่าช่วยทำให้เส้นผมเรามีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากนะคะใครที่ปัญหาแบบผมแห้งเสียผมไม่มีน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะแนะนำให้มาร์กอันเนี้ยอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่ส้มทำสีผมอะค่ะแล้วก็แบบฟอกปลายผมด้วยนี่คือผมที่คือผ่านการฟอกมาแล้วนะคืออาจจะดูไม่ออกว่าผมมันดูสุขภาพดีอยู่เลยนะคะก็ส้มจะใช้ตัวนี้คือถ้าผมผ่านการฟอกมาค่ะผมมันก็ถูกทำลายส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าส้มก็ระหว่างที่ฟอกก็ใส่โอลาเพ็กซ์ด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้คืออะไรก็เข้าไปดูในบล็อกดาส้มได้นะคะส้มมีเขียนรีวิวไว้นะคะก็ระหว่างสัปดาห์นะคะส้มก็ใช้ตัวนี้คู่กันนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมาสำหรับรีแพร์เส้นผมก็คือซ่อมแซมผมโดยเฉพาะเลยตัวนี้ส้มก็จะเอาไว้ใช้หลังจากที่สระผมเสร็จแล้วยังไม่ลงครีมนวดนะแล้วก็ตักอันนี้ขึ้นมาก็จะเป็นครีมขาวๆเหมือนตัวเมื่อกี้ค่ะเอามาลูบบริเวณช่วงปลายผมช่วงนี้ก็คือมาตัวนี้ทิ้งประมาณ 5-7 นาทีค่ะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกแล้วก็ให้ใช้ตัวนี้นะคะเป็นสมูทติ้งคอนดิชเนอร์ครีมนวดผมเองค่ะนวดอีกทีนึงเพราะว่าตัวนี้เหมือนเป็นการเปิดเกล็ดผมเพื่อเอาสารบำรุงอ่ะเติมเข้าไปในเส้นผมที่มีการถูกทำลายมาโดนสารเคมีมาเยอะๆค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ปิดทับเพื่อเป็นการปิดเกล็ดผมมันเองนะคะผมก็จะมีน้ำหนักแล้วก็ผมมันจะนุ่มลื่นขึ้นเลยหลังจากที่ใช้ทันทีเลยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ระหว่างสัปดาห์นั่นเองค่ะใช้คู่กันนะคะตัวนี้ฝาสีส้มแล้วก็หลังจากที่ทำความสะอาดผมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเอาผ้าขนหนูมาซับๆนะคะคือจะไม่เอามาขยี้แบบนี้นะผมมันจะขาดง่ายด้วยเพราะเราผมถ้าโดนน้ำแล้วอะค่ะผมมันจะเปราะขาดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามผ้าขนหนูมาทุบๆแบบนี้นะผมขาดก็ใช้วิธีการซับแบบนี้เอานะคะแล้วก็ส้มก็จะใช้ตัวนี้จะเป็นโอโกมายังสเปรย์ Hair Solution นะคะจะเป็นขวดที่2ส้มใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือส้มจะเอามาฉีดบริเวณหนังศีรษะ
นะคะเพื่อเป็นการรักษาอะไรสักให้ชุ่มชื้นแล้วก็ลดการคันด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถฉีดผมได้เลยนะคะมันจะทำให้ผมแบบนุ่มลื่นขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นอันหนึ่งส้มชอบมากของโอกุมานั่นเองค่ะแล้วก็ส้มด้วยความที่เราผมยาวมากค่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผมจะร่วงนะคะแต่ว่าส้มก็จะมีตัวช่วยก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นยูซารินนะคะ Thinning Hair Treatment ก็คือเอาไว้สำหรับหยดลงบนหนังศีรษะหลังที่เราสระแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็แบบหยดทั่วหัวแล้วก็เอามือถูๆให้มันซึมขนอยสาไปนะคะมันจะช่วยเหมือนกับว่าทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นผมก็จะหลุดร่วงน้อยลงมันก็ยังร่วงแต่ว่ามันจะช่วยแบบว่าชะลอเหมือนกับว่าให้ร่วงน้อยลงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงส้มใช้แล้วก็โอเคชอบค่ะเอาล่ะยังไม่เสร็จขั้นตอนเยอะมากนะคะแล้วก็หลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะคะส้มก็จะมีอีก2ตัวที่ส้มชอบใช้นะคะก็คือมอร์ทอลออยล์แล้วนะคะชอบมากแบรนด์นี้ก็คือจะมีตัวนี้จะเป็นตัวออยล์นะคะสำหรับใส่ผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโลชั่นที่ออกมาใหม่นะคะก็ส้มจะใช้สลับกันคือแล้วแต่อารมณ์ว่าอยากจะใช้อันไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากใช้บ่อยสุดก็คือเป็นตัวออยล์นี่คือส้มใช้ไม่รู้กี่ขวดแล้วคือหมดไปหลายขวดมากระหว่าง2ปีที่ใช้มาคือมันเป็นออยล์ใส่ผมที่แบบดีที่สุดในโลกส้มเคยใช้เลยเอาพูดจริงๆคือมันดีมากน้ำหนักมันเบาแล้วก็ไม่มันไม่เหนียวไม่เหนอะแล้วมันก็ซึมเข้าผมแล้วมันแบบมันเงางามอ่ะคือหลังจากที่เราสระผมเสร็จนะคะส้มก็จะบีบออกมาประมาณ2ปั๊มแล้วก็ลูบผมอย่างเงี้ยค่ะบีบออกมาแล้วก็ลูบผมแบบเนี้ยนะคะแล้วมันจะซึมเข้าผมตอนที่ผมเราเปียกๆอยู่อะค่ะถามว่าใส่ช่วงที่เราผมแห้งได้ไหมได้แต่ว่าก็เน้นปริมาณให้อย่าให้มันเยอะมากนิดเดียวพอแล้วก็มันลูบๆมันก็จะช่วยทำให้ผมมันลื่นขึ้นผมจะทรงง่ายขึ้นแล้วก็ผมจะไม่ชี้ฟูระหว่างวันด้วยแต่ว่าแนะนำว่าใส่แค่ครั้งเดียวตอนเช้าหลังสระผมเสร็จแล้วก็พอค่ะแล้วก็จะมีตัวช่วยอันนึงนะคะที่ส้มเพิ่งได้ลองใช้มันเป็นตัวใหม่เหมือนกันสำหรับ2ตัวนี้นะคะก็ทรีทเมนต์ใส่หนังศีรษะก่อนสระผมอาทิตย์ละ1ครั้งซึ่งมันจะมีออกมาด้วยกัน2สูตรคือจะเป็นสูตรสำหรับหนังศีรษะแห้งแล้วก็หนังศีรษะมันนะคะสำหรับส้มเองอ่ะส้มเป็นคนหนังศีรษะแห้งเพราะว่าเคยไปตรวจสุขภาพหนังศีรษะแล้วเขาบอกว่าหนังศีรษะส้มมันแห้งเพราะว่าส้มสระผมทุกวันมันก็เหมือนกับว่าหนังศีรษะเราอะค่ะมันสูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะก็เลยต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยซึ่งส้มลองใช้มาส้มชอบมากนี่หมดไปเกิน 50% แล้วนะคะก็คือหยดตัวนี้ค่ะลงบนหนังศีรษะมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้แล้วก็หยดบนหนังศีรษะนะคะก่อนสระผมส้มจะใช้ประมาณ5หยดนะคะทั่วหัวแล้วก็เอามือเนี่ยวนให้มันซึมเข้าหนังศีรษะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่อยไปสระผมนะคะคือส้มใช้มาเนี่ยส้มรู้สึกเลยว่าผมมันจะบอกไงดีอ่ะมันไม่ค่อยคันระหว่างวันแล้วมันก็ช่วยทำให้แบบลดอาการคนที่แบบเป็นไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะบางทีมันหนังศีรษะเราแห้งอ่ะแล้วจะเป็นสะเก็ดขาวๆอ่ะนะคะตัวเนี้ยมันช่วยได้ดีมากเลยคือส้มใช้แล้วส้มชอบมากคือเราสามารถเริ่มแรกค่ะเขาให้ใช้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะก่อนสระผมแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเออโอเคหนังศีรษะเราเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ลดปริมาณลงแบบ2อาทิตย์ครั้งนึง3อาทิตย์ครั้งนึงเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ส้มชอบมาส้มก็ใช้มาตลอดเลยนะคะแล้วค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใส่ผมทั้งหมดส้มใช้มาตลอดเลยนะคะแล้วส้มก็ชอบจริงๆก็สำหรับใครที่มีคำถามว่าส้มใช้อะไรบ้างก็คลิปนี้ตอบโจทย์ให้หมดแล้วนะคะก็สังเกตว่าส้มใช้อยู่ยี่ห้อเดียวแหละส่วนใหญ่ก็คือมอร์คอนออยล์เพราะว่าคือใช้แล้วมันดีกับผมเราก็ชอบเนาะจนกว่าเราจะเจออะไรที่แบบมันดีกว่าแล้วค่อยเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอนี่บอกตรงคือคิดดูว่าปีส้มทำสีอ่ะ3ครั้งแล้วก็ปลายผมเนี่ยช่วงเนี้ยค่ะนี่คือปลายผมที่ฟอกไม่มีการเสียเลยไม่แตกปลายด้วยแล้วก็ไม่มีการเป็นแบบหยิกหย่อยใดๆทั้งสิ้นนะคะผมก็ยังสุขภาพดีอยู่เนี่ยแม้ผมก็มีน้ำหนักแบบเนี้ยนะคะก็จะเปลี่ยนทำไมเข้าใจใช่ไหมคือเนี่ยพอนี่คือสิ่งที่เราใช้จริงเราชอบจริงๆอะค่ะก็เลยเอามาแนะนำเป็นเคล็ดลับในการบำรุงผมของส้มในการอัปเดตที่พันส้มใช้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะว่าส้มใช้อะไรบ้างก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหนุ่มๆนะคะหลายคนที่ติดตามการดูแลเส้นผมของส้มมาโดยตลอดนะคะก็ส้มก็ใช้ตามที่พูดไปทั้งหมดนั่นแหละค่ะใช้จริงๆไม่ได้โกหกนะคะถ้ามันไม่ดีผมมันจะไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ตามนี้นะคะแล้วก็ยังพบกันใหม่ในรีวิวข้างหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ